สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนก็17 Gen 5 MOS นี่นะครับเป็นกระบอกนี้นะฮะเอามาพูดคุยแล้วก็ทำรีวิวกันนะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกกงไกปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบนะครับว่าในลำเพลิงไม่มีกระสุนนะเพื่อปลอดภัยลดสไลด์ลงนะครับนี่ก็17 Gen 5ของ USA นะครับขนาด 9x19 ถือได้ว่าเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับสำหรับตัวปืนก๊อกนะไม่ว่าจะเป็น17 19 26 21นะ45 47โอ้โหเยอะนะ43นะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเจ้าตัวปืนก๊อก17นะก็จะเห็นนะครับว่าความพิเศษของกระบอกนี้ก็คือสามารถที่จะถอดนะครับไอ้เจ้าตัวเพจตัวนี้นะครับแผ่นตัวเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะใส่กล้องจุดแดงนะครับหรือว่าเรดดอทได้มาจากโรงงานเลยนะรายละเอียดนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นก๊อก17 Gen 5นะครับที่คุ้นเคยกันนะเดี๋ยวเรามาเทียบกับก๊อก19ดูนะครับของผมนะนี่นะครับก๊อก19กับก๊อก17มิติก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับเรื่องของความยาวลำกล้องนะครับที่มีความแตกต่างกันตอนนั้นก็จะเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะส่วนที่แตกต่างนะครับระหว่าง Gen 5กับ Gen 3ก็ชัดเจนนะครับเรื่องของนี่ลวดลายนะครับของตัวด้านจับจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับแบบนี้กับเป็นเหมือนกับผิวเปลือกส้มแล้วก็มี Finger Groove นะครับหรือว่าร่องนิ้วของ Gen 3มีของ Gen 5ไม่มีนะครับผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบเอาไว้นะระหว่าง2 Gen นะครับ Gen 3กับ Gen 5ว่าอะไรดีกว่ากันนะแล้วก็ตัว Selection นะครับที่ต่างกันของ Gen 5ก็จะมี Selection ด้านหน้าของ Gen 3ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของด้านหน้าของตัวสไลด์นะก็จะปาดนะครับตัวนี้ปาดเอาไว้คือให้มันมนโค้งมนนะครับการก่อเกี่ยวก็จะน้อยลงนะก็จะไม่มีนะครับเรื่องของภายในการจะถอดปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรเนี่ยก็ต้องทำการตรวจสอบให้ปลอดภัยนะครับอีกรอบหนึ่งปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ดูให้ดีนะครับดูแล้วดูอีกนะเรื่องของความปลอดภัยนะครับปืนก๊อกต้องร่างกายทิ้งดึงชิ้นส่วนภายในนะครับสปริงรีคอยล์2ชั้นนะเรามาดูที่ตัวก๊อก19 Gen 3นะครับกดแม็กดึงสไลด์นะครับตรวจสอบให้ปลอดภัยร่างกายทิ้งจะต้องกดให้ลงพร้อมกันนะครับทั้ง2ฝั่งเรามาดูนะในส่วนของตัวสปริงรีคอยล์นะครับต่างกันแน่นอน Gen 3นะครับชั้นเดียวในสมัยแรกๆเนี่ยเขาว่านะครับสปริง2ชั้นเนี่ยจะทำให้รีคอยล์เนี่ยนุ่มขึ้นจริงไหมผมก็ไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมือทดสอบที่เอามาพิสูจน์เป็นตัวเลขยืนยันชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มั่นใจลองถอดให้ดูนะครับเทียบกันเลยชิ้นต่อชิ้นนะครับอันนี้นะรีคอยล์นะครับแล้วก็ลำกล้องในส่วนของลำกล้องนะครับปึ๊บ 4.02 นิ้วก็17ก็เกือบ5นิ้วนะครับความแตกต่างก็จะมีนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเขาจะมีการคราวเห็นฮะคราวปากลำกล้องเอาไว้นะครับตรงนี้ส่วน Gen 3จะไม่มีนะครับแล้วก็ลำกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ Markman Barrel คือมันจะมีความฟิตมีความเที่ยงตรงเนี่ยเขาเรียกว่าแม่นยำหรือว่าสูงกว่านะครับในปืนโมเดลก๊อกทั่วไปนะครับใน Gen 5ก็จะให้กลุ่มกระสุนที่ดีกว่านะครับที่ดีกว่านะนอกนั้นก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกันในส่วนของสมอล็อกเข็มนะครับตัว Gen 3ก็จะเป็นรูปทรงกลมๆ Gen 5ก็จะออกแนวนะครับลีลีนะประมาณนี้ต่างกันอยู่นะครับในส่วนของผิวปืนนะครับ Gen 3กับ Gen 5 Gen 3นะครับถ้าเผื่อว่าเทียบในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นถิวเทนเนเฟอร์นะครับส่วน Gen 5นะครับจะเป็น NDLC เรียกว่าความแข็งเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเพชรเลยนะนี่นะครับการประกอบกับก็เหมือนเดิมนะครับถ
ถอดง่ายใส่ง่ายดูแลง่ายนะครับปืนกล็อกใส่เข้าไปก่อนนะครับปึ๊บเช่นกันนะครับกับกล็อกเจน3แค่นี้จากนั้นก็ประกบนะครับตัวสไลด์กับตัวโครงปืนเข้าด้วยกันขยับแก๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยเจน5เช่นกันนะครับประกบตามรางใส่เข้าไปนะครับง่ายมากเลยแก๊บนะครับแค่นี้เสร็จแล้วแมกกาซีนนะครับที่ให้มานะครับก็อันนี้มาจากร้านปืนกิษณะนะครับของคุกกล้วยนะครับแห่งสนิมปืนกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับทางร้านกิษณะนะครับผู้ดูเทนเนี่ยก็ท่านก็ใจดีนะครับแถมแม็กมาให้นะกับคุกกล้วยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะจุได้17นัดนะครับจุได้17นัดนะแม็กตัวนี้นะครับ19ใช้แม็ก17ได้แต่17ไปใช้แม็ก19ไม่ได้นะครับอันนี้คือลูกดัมมี่นะปึ๊บใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคี่ยวล็อกมันไม่เท่ากันนะตรงนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวจะนำตัวปืนเนี่ยปีทดสอบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนนะว่าเจ้าโมเดลนะครับปืนก๊อก17 Gen 5นะครับกระบอกนี้เนี่ยจะให้ความแม่นยำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับจะทดสอบตัวปืนก๊อก17 Gen 5 MOS นะครับยิงโดยใช้ศูนย์เปิดรุ่นที่ใช้คือ LRN นะครับ135เกรนมาลองดูดูกลุ่มกระสุนนะครับระยะยิงก็มาสัก10หลาจบปลดแมกกาซีนนะครับเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเก็บปืนเข้าซองเราไปดูนะครับชุดแรก5นัดมาถึงแล้วนะครับกลุ่มกระสุนนะของตัวปืนก๊อก17นะครับกระบอกนี้นี่นะครับ3นัดอยู่ตรงนี้แล้วก็2นัดกลุ่มแคบมากถือว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยดีนะครับแต่ว่าที่ผมยิงเนี่ยมันจะกินที่ทางล่างซ้ายนะครับนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะครับสุดยอดชุดที่2นะครับนี่เจ้าของปืนเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครูกล้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่คือเจ้าของปืนเลยนะปืนก๊อก17นะครับปืนปลอดภัยนะปลดแม็กค้างสไลด์นะครับเรียบร้อยนี่นะครับเจ้าของปืนรับมานานหรือยังฮะรับมาประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงแล้วนะครับยิงไปประมาณกี่นัดฮะ200ครับ200นัดครับผม200นัดก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับปืนเพิ่งรับมาเดือนเดียวนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยทดสอบไปแล้วกลุ่มเนี่ยที่แรกตอนเริ่มต้นเนี่ยคุกกล้วยบอกว่ากลุ่มกระสุนมันจะขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยกับลงล่างซ้ายเดี๋ยวจะลองดูอีกชุดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะไปที่สายตาของผมด้วยในการโฟกัสนะครับแล้วเคยได้เอาตัวดอกมาติดบ้างหรือยังฮะยังไม่เคยครับยังไม่เคยเลยเดี๋ยวขอเก็บตังค์แป๊บนึง ถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกสนใจนะครับตัวปืนนะตัวก๊อก17 Gen 5 MOS นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะมาพบเจอครูกล้วยได้ที่สนามกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับเหมือนเดิมนะครับหยุดทุกวันจันทร์ครับแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันหยุดราชการทั่วๆไปนะนอกนั้นมาเจอได้เลยนะครับตั้งแต่เวลากี่โมง0900ถึง1700แต่แนะนำให้มาสัก15เพื่อที่จะว่าจะซื้อกระสุนได้นิดหนึ่งนะครับคือมาสักก่อนบ่ายสามโมงเย็นก็จะเหมาะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวครูกล้วยกินข้างๆได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับกลุ่มที่2ดูนะครับชุดที่2นะฮะปึ๊บนี่เจ้าของปืนอยู่ข้างผมเลยนะฮะชุดนี้ก็เล็งจี้เหมือนเดิมนะอยากรู้ว่ากลุ่มเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับเล็งจี้เหมือนเดิมนะที่ด้านบนนะครับ
จปลดแม็กเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับค้างสไลด์เก็บปืนเข้าซองคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่รูร้อยรูเยอะเลยนะครับครับอยู่ประมาณ 3-4 นัดเนี่ยฮะก็กลุ่มถือว่ากลุ่มดีกลุ่มดีมากของผมก็เรงจี้นะครับมันจะคล้ายๆกับชุดแรกคือลงมาจากจุดเรงนิดนึงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูกล้วยลองให้ผมสักชุดได้ไหมฮะสักชุดหนึ่งนะครับลองดูว่าสายตาเราสองคนนะจะต่างกันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับให้ครูกล้วยเจ้าของปืนนะครับทดสอบนะครับกลุ่มกระสุนนะว่าสายตาเราสองคนเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนลูกเดียวกันระยะยืนเท่ากันนะครับ5นัดบรรจุเรียบร้อยนะครับ3นัดนะครับ3นัดโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงยิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยมาดูนะครับจริงแฮะสูงนี่ครับกลุ่มของครูกล้วยก็จะ3นัดคือเล็งจี้นะก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะสูงกว่าผมเล็กน้อยอันนี้เรื่องจริงแสดงว่าสายตาเราโฟกัสต่างกันนะฮะเรื่องของกลุ่มแต่กลุ่มดีมากนะครับนี่สมแล้วกับเจนเจ้าของปืนนะครับเข้า X ไปเลยนะฮะไม่เหลือชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับลองเปรียบเทียบไอ้เจ้าตัวก๊อก19 Mariner นะครับยิงที่ระยะเดียวกันนะครับลูกที่ใช้ก็เหมือนกันนะครับ3นัดนะยิงที่สติ๊กเกอร์นะครับด้านบนสุดเปรียบเทียบกับก๊อก17อ่ะลองดูนะเทียบกันนะครับจบปลดแมกกาซีนนะครับเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยหน้ากายทิ้งเก็บปืนเข้าซองเราไปดูนะครับ2แล้วก็หลุดมานัด1นะครับนี่3นัดครับผมก็ทดสอบโจทย์ลงไปนะครับกับตัวก๊อก17 Gen 5 MOS นะครับปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของปืนนะครับครูกล้วยมากๆนะครับที่ได้จับตัวปืนที่สุดยอดนะฮะในยุคสมัยนี้นะครับปืนก๊อกนี่คืออันดับต้นๆของคนไทยเลยนะต้องว่าอย่างนั้นนะครับยินดีด้วยนะครับอีกที่นะครับรับมาจากร้านปืนไหนฮะร้านปืนกฤษณาครับร้านปืนกฤษณานะครับแล้วถ้าเผื่อว่าใครอยากสัมผัสตัวจริงเนี่ยปืนกระบอกเนี้ยที่ผมยิงไปกับครูกล้วยนะครับกลุ่มดีมากนะก็มาที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศทูปาเตมีได้ทุกวันนะครับยกเว้นก็คือวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับมาเจอครูกล้วยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะลองให้จับถือดูนะครับกระซิบได้ไหมครับว่าสมมติว่าผมเนี่ยมาตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยค่าบริการสักเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ประมาณคร่าวๆก็ได้ฮะถ้ามาหนึ่งท่านหนึ่งท่านอยู่ที่16ครับผมอ๋อโอเคครับผมอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะก็คือได้ยิงกระสุนด้วยครับกระสุนก็คือได้ยิง1กล่อง LYN 1กล่องหนึ่งกล่องนะครับกระสุน1กล่องนะครับพร้อมกับปืนแล้วก็ครูกล้วยก็จะแนะนำนะครับเรื่องของความปลอดภัยครับเรื่องของการเล็งให้นะครับครับผมวันนั้นแอบพูดแอบกระซิบนิดนึงครับนะครับมีคนมาบอกผมว่าโอ้โหเนี่ยในสนามบริการดีมากนะครับสอนดีมากอันนี้เขาพูดกับผมบนะครับก็ขอบคุณมากครับผมนี่เลยฮะนี่คือโฉมหน้านะครับของเจ้าของปืนนะครับกระบอกนี้แล้วก็ซีแซ่พีสิบสี่ด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับครูกล้วยอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนนะครับกระบอกนี้เอามายิงรีวิวทดสอบให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ